งานเกษตรแม่โจ้ฉลอง90ปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยกิจกรรมการประกวดพืชสัตว์ประมงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นในระหว่างวันที่16ถึง24ธันวาคม2566ขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดและชมการจัดแสดงดังนี้การแสดงและประกวดกล้วยไม้กล้วยไม้เดี่ยวเช่นสกุลช้างหวายแคทริยาแวนด้ากล้วยไม้พันธุ์แท้และกล้วยไม้ลูกผสมกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมกล้วยไม้ลูกผสมช่อแรกกล้วยไม้หมู่ละ5ต้นการแสดงและประกวดไม้ดอกไม้ประดับได้แก่กระบองเพชรโอ้ยเซียนบอนสีบอนไซชวนชมยักษ์สับปะรดสีไม้อวบน้ำและไม้ประดับกระถางการจัดแสดงและประกวดประมงและตู้ผ่านไม้น้ำการประกวดปลากัดสวยงามการประกวดปลาหางนกยูงการประกวดปลาแฟนซีคราฟการประกวดไก่พันธุ์พื้นเมืองชิงถ้วยพระราชทานและการประกวดไก่ต่อไก่ตั้งการประกวดไก่แจ้สวยงามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและต่อยอดองค์ความรู้อีกมากมายเช่นการฝึกอบรมการผลิตสบู่สมุนไพรการผลิตไวน์ผลไม้การผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรการผลิตถั่วหมักแทมเป้สาธิตการตอกเส้นหัตถการแพทย์แผนไทยเพื่อดูแลสุขภาพและขอเชิญร่วมเวทีเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับทีมนักวิจัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตลอดงานเกษตรแม่โจ้90ปีเกษตรอาหารสุขภาพวันที่16ถึง24ธันวาคมนี้พบกันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่90ปีมหาวิทยาลัยแม่โจ้90ปีแห่งการเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรไทย